بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับโรงเรียน TM Islamic School นะครับเป็นโรงเรียนน้องใหม่นะครับจัดตั้งขึ้นนะครับมีอายุนะครับเต็ม1ขวบปีนะครับปีการศึกษานี้ก็เป็นปีการศึกษาที่2จัดตั้งนะครับโดยดำริของคณะผู้บริหารนะครับมูลนิธิใจงามนะครับสถานีโทรทัศน์ TM หรือ New TM ปัจจุบันนะครับโดยท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีอาจารย์สมิธมาดาริสนะครับอาจารย์อาดัมมาดาริสแล้วก็บรรดาคณาจารย์ผมเองมีความผูกพันนะครับกับสถานีโทรทัศน์นิว TM จนกระทั่งมาถึงโรงเรียน TM Islamic School นะครับเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นองค์กรนะครับพันธมิตรนะครับโรงเรียน TM Islamic School เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งนะครับขออนุญาตนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับหลายคนที่นะครับผมรู้จักและคุ้นเคยส่วนหนึ่งก็เคยเป็นอดีตครูอยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับอาจารย์สมิธมาดาริสเองเนี่ยนะครับก็ทานับแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟผมกวีก็เป็นเพื่อนที่ทำงานมาด้วยกันโรงเรียน TM Islamic School นะครับไม่เคยจัดงานเลยยังไม่เคยจัดงานเลยนะครับครั้งนี้เป็นการจัดงานประจำปีการกุศลครั้งแรกของโรงเรียนก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องนะครับอย่างล้นหลามทีเดียวผมเองนะครับมาออกร้านช่วยเนี่ย2ร้านนะครับของผมเองนั่น1ร้านนะครับร้านข้าวผัดปูก็หมดตั้งแต่ช่วงมักริบนะครับมักริบนี้หมดเกี้ยงเลยนะครับยอดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ทีมงานกำลังส่งยอดอยู่นะครับน่าจะส่งแล้วนะกลับไปกันแล้วนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้านไส้กรอกนะครับก็หมดไปตั้งแต่ช่วงมักริบอีกเช่นเดียวกันนะครับคนทอดนะครับลูกศิษย์นะครับมูนิทเขาก็วิ่งไปเอาไส้กรอกที่บ้านเขามาตอนนี้ขายไส้กรอกสดใหม่นะครับไม่ไหวทอดแล้วนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะอุดหนุนนะครับร้านไส้กรอกให้หมดนะครับเราจำหน่ายเป็นไส้กรอกสดนะครับยกทุนยกกำไรทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน TM Islamic School วันนี้ผมนะครับได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมการจัดงานจากท่านอาจารย์ยูซุฟอาจารย์สมิธมาดาริสนะครับประสานงานมาบอกอาจารย์เชิญมาเป็นวิทยากรหน่อยผมเองตั้งใจนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆตรงนี้นะครับให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเลยเพราะถือว่าพี่น้องยังให้เกียรติอยู่นะครับร่วมงานอยู่ร่วมรับฟังการให้ความรู้นะครับโรงเรียน TM Islamic School เนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ยูซุฟปงกาวีท่านอาจารย์สมิธมาดาริสนะครับได้รายงานให้กับพี่น้องทราบไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับเป็นค่าใช้จ่ายประจำประกอบกับทางโรงเรียน TM Islamic School เองนะครับมีดำรินะครับเป็นนโยบายไว้ตั้งแต่จัดตั้งแรกๆมาแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่แสวงผลกำไรนะครับไม่แสวงผลกำไรยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับก็เลยต้องแบกรับในส่วนที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พนักงานเงินเดือนครูนะครับค่ากินอยู่ของนักเรียนนะครับมีอาหารเช้านะครับมีเสื้อผ้าหนังสือหลักสูตรชุดแบบฟอร์มต่างๆให้ทั้งหมดเลยก็ถือว่านะครับได้ทำหน้าที่มาอย่างดี
ก็ไม่อยากให้นะครับคณะกรรมการแบกรับภาระในส่วนนี้เราเองนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ยูซุฟคนหนึ่งนะครับติดตามผลงานของท่านมาก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน TM Islamic School ผมเองเป็นวิทยากรของสถานีโทรทัศน์ New TM นะครับก็อยากจะถือโอกาสตรงนี้เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับว่าวันนี้ช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้บรรลุนะครับตามเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการได้วางเอาไว้ผมเองได้รับความไว้วางใจนะครับที่จะขึ้นพูดคุยกับพี่น้องเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนิดๆตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อับดุลนาซิรปานมานีหัวข้อที่จะคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีเทคนิคนะครับเทคนิคอย่างไรในการทำอามัลอิบาดะห์เพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเราพี่น้องครับการทำอามัลอิบาดะห์ของเรานะครับเราทำโดยสำนึกของความเป็นบาปนะครับอันนี้คือสามัญสำนึกของพวกเราในเบื้องต้นและในเวลาเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็สั่งใช้กับพวกเราว่าในการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นหน้าที่เป็นภาระความรับผิดชอบที่ผูกพันกับผู้ศรัทธานั้นนอกจากว่าจะต้องทำโดยสำนึกของความเป็นบ่าวที่จะต้องจงรักภักดีสวามีภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังจะต้องทำด้วยสำนึกของความรักความผูกพันนะครับความปรารถนาที่เรามีต่อนะครับต่อน้ำพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเพื่อให้อัลลอฮฺรักทำเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักฉะนั้นเราทำอามัลอิบาดะห์นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ทำนะครับเราต้องทำโดยพื้นฐานของความสำนึกเรามีความยำเกรงครั่นคร้ามต่อพระองค์อันนี้เป็นชรัตหนึ่งทำด้วยความสำนึกของความรักความผูกพันที่เรามีต่อพระองค์มีนะครับที่เราคาดหวังในความเมตตาในน้ำพระทัยของพระองค์ในผลบุญกุศลตอบแทนต่างๆของพระองค์ทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นโครงสร้างที่จะเขาเรียกว่าโยงใหญ่กันทำให้อามัลอิบาดะห์ของเรานะครับกลายเป็นอามัลอิบาดะห์หรือศาสนกิจหรือกุศลกิจที่สมบูรณ์และจะได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นทำเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งในอายะห์กุรอานเยอะเลยนะครับที่จะเป็นการพารณาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบ่าวผู้เป็นศรัทธาที่เมื่อประพฤติตัวดีมีความประพฤติดีนะครับมีจิตใจที่สะอาดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรักเขาเป็นการตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่เป็นมรรคผลนะครับจากการทำอามัลอิบาดะห์โดยสุจริตใจและความรักที่เรามีต่อพระองค์ก็จะทำให้เราได้รับความรักของพระองค์ตอนนี้เวลาเรามีความรักนะครับที่สุดซึ้งที่เราเรียกว่าเป็นความพิศวาสก็แล้วกันที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันจะทำให้เรานอกจากว่าเราจะทำไปอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่แต่เราทำด้วยความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันจะเป็นอามันที่สุดยอดที่สุดเลยผมพูดเรื่องนี้นะครับอยากให้พี่น้องนึกถึงความรักที่เป็นสามัญสำนึกหรือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของคนที่เป็นแม่ที่รักลูกรักแม่เนี่ยรักสุดๆเลยใช่ไหมครับรักของแม่เนี่ยรักสุดๆเลยใครที่ได้เป็นแม่คนได้เป็นพ่อคนนะครับก็จะรักลูกโดยเฉพาะลูกในไส้บางทีลูกชาวบ้านเขาเนี่ยเรายังรักเลยใช่ไหมครับผมนี่เป็นครูมีนักเรียนวันนี้จัดอบรมนะครับจัดประชุมผู้ปกครองก็บอกกับผู้ปกครองว่านะครับครูที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่คนสมัยก่อนเขาบอกเอาลูกชาวบ้านเนี่ยเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมแต่ทำไมถึงต้องเอามาเลี้ยงละลูกชาวบ้านทำไมถึงต้องไปเอาเมี่ยงเขามาอมละเพราะเรามีอะไรครับเรามีสำนึกว่าเราเนี่ยเป็นบุคลากรการศึกษาเราเป็นครูนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยอาจารย์สมิธก็เหมือนกันรักลูกของพี่น้องนะรักแบบไหนรักแบบลูกศิษย์ไม่ใช่ศิษย์ธรรมดานะแต่เราเรียกเป็นลูกด้วยลูกศิษย์รักแบบลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีกว่าครูอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ดีกว่าที่ครูเป็นอยู่เหมือนกับที่พ่อแม่รักลูก
พ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับป.4ก็ไม่จบแต่ก็พยายามส่งเสียลูกนะครับให้จบสูงๆให้ลูกจบป.6ให้ลูกจบมัธยม3มัธยมปลายมัธยม6นะครับอยากให้ลูกจบสูงๆว่าลูกตอนเราจบม.3ต้องผลักดันให้ลูกจบสูงกว่าเราให้ได้ให้ลูกจบปริญญาตรีจบปริญญาโทลูกจะได้สบายลูกจะอย่างนั้นลูกจะอย่างนี้คือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังลูกต้องได้ดีกว่าพ่อกว่าแม่คนที่เป็นครูก็เหมือนกันต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีเราจบแค่สนวีเราสอนสนวีเนี่ยเรียนสนวีแต่ลูกศิษย์ของเราต้องไปนอกให้ได้พี่น้องเราไปเดินถามครูเถอะครับเนี่ยครูมาลิกีนี่ลองถามจับมือมาลิกีถามมาลิกีอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีกว่าไหมลูกศิษย์ต้องได้ดีกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักนะครับถ้าเราได้รับความรักจากพระองค์นะพี่น้องครับความรักของพระองค์มันยิ่งใหญ่กว่าความรักของคนที่เป็นพ่อความรักของคนที่เป็นแม่ความรักของคนที่เป็นครูที่เราบอกว่านะครับไม่รู้จะพูดยังไงจะบรรยายกันยังไงนะครับความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นตอนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสนทนาธรรมกับซอฮาบะห์นะสนทนาธรรมกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีอินทผลัมนะครับมีอินทผลัมนะครับจะกินอยู่แล้วลูกร้องเอาอินทผลัมที่ตัวเองกัดไปแล้วนะครับคายออกมานะนะครับแล้วก็ให้ลูกกินทั้งที่ตัวเองในหิวไส้นะครับหิวไส้แสบเลยแสบท้องเลยแต่ว่ายอมไม่กินในบางกระแสรายงานบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอบถามว่าเป็นไงดูน้ำใจของแม่เนี่ยนะครับยอมอดคายเอาของที่กินอยู่ในปากแล้วน่ะใส่ให้ลูกเพราะกลัวว่าลูกจะหิวเห็นลูกร้องนะครับยอมคายออกมาเลยซอฮาบะห์บอกความรักของแม่เนี่ยสุดๆเลยนะครับอัลลอฮ์นบีก็เลยถามซอฮาบะห์ว่าแล้วเจ้าจะคิดยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะเป็นไปได้ไหมถ้าแม่ผู้แม่คนเนี้ยนะครับยอมคายของที่อยู่ในปากเพื่อที่จะป้อนใส่ปากลูกแทนน่ะยอมหิวเนี่ยจะเอาลูกของตัวเองโยนลงกองไฟน่ะเป็นไปไม่ได้เลยซอฮาบะห์บอกเป็นไปไม่ได้นบีบอกแล้วสัมมาหาอะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงรักบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าความรักของแม่คนนี้อีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าล้านเท่าจะจับบ่าวของพระองค์โยนลงนรกของพระองค์นบีบอกเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องจินตนาการเลยฉะนั้นถ้าเราได้ความรักของอัลลอฮ์แบบนี้มาเป็นของเรานะพี่น้องครับเราฉลุยเลยปลอดภัยฉะนั้นอิบาดะห์ของเราที่เราทำเนี่ยนะครับผมบอกกับพี่น้องนะเราอย่ามั่นใจนะอย่าชะล่าใจหรืออย่าเข้าข้างตัวเองจนเกินไปว่าเนี่ยที่เราละหมาดเนี่ยสวรรค์แน่ที่เราถือศีลอดเนี่ยสวรรค์แน่ผมถามกับพี่น้องจริงๆนะเอาแต่ละพี่น้องลองนึกคำตอบดูนะครับจะตอบกับผมยังไงนึกในใจพอนะครับอย่านึกดังนะครับสวรรค์ของอัลลอฮ์อามันของเราที่ละหมาดเนี่ยละหมาดมา50ปีถือศีลอดมา40ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนละหลาย10ปีเนี่ยถ้าจะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะแลกได้กี่ตารางยูซุฟละหมาดมา30ปี40ปีน่ะเอาละหมาด40ปีของเราซอดากะห์ของเราอุมเราะห์ของเราฮัจญ์ของเราเอาความดีทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เท่าไหร่คืบนึงได้มั้ยครับสิลสวรรค์ของอัลลอฮ์นะสิลอะตุลลอฮิลกอลียะนบีบอกเป็นสินค้าของอัลลอฮ์ที่ราคาสูงที่สุดประเมินไม่ได้ใช่ไหมครับเอาไปแลกไม่ได้หรอกฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอย่ามั่นใจอย่าชะล่าใจและอย่าข้าวข้างตัวเองว่าอามันของตัวเองที่ทำมาเนี่ยจะทำให้ตัวเองเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ที่เข้าเนี่ยหะดีษวันนี้เราซุนพูดกับท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านหญิงไอชะห์นั่งอ้าปากหวอเลยอ้าวทำแล้วทำไมล่ะก็ต้องได้เข้าสวรรค์สิแต่ทำไมท่านจึงมาบอกกับพวกเราว่าเราอยากเข้าใจไปว่าอามันที่เราทำทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เราเข้าสวรรค์ได้แล้วตัวท่านเองล่ะท่านหญิงไอชะก็ถามย้อนไปรอซูลบอกแม้กระทั่งตัวฉันเองก็ฉันก็จะประมาทไม่ได้ไม่ได้แปลว่าฉันทำอามันอิบาดะห์ในระดับฉันเนี่ยแต่ทำแล้วฉันจะเข้าสวรรค์ชัวอิลลาอัยยะตะกัมมะดะนยัลลอฮุบิเราะห์มะตินวะฟัดลนอกเสียจากว่าที่ฉันจะเข้าสวรรค์ได้ก็ต้องรอให้อัลลอฮ์เนี่ยมีพระเมตตาอนุญาตให้ฉันอนุมัติให้ฉันได้เข้าสวรรค์
เป็นเพราะพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญที่สุดเลยฉะนั้นพระเมตตาของอัลลอฮฺความรักความปรารถนาดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญเท่านะครับเราอย่าไปมั่นใจอย่าชะล่าใจฉันมีบวชอยู่ในมือฉันมีละหมาดอยู่ในมือฉันมีซะดะเกาะห์อยู่ในมือมันอาจจะระเหยไปหมดแล้วเหลือน้อยพอทัดหูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฉะนั้นเราต้องแคร์เลยครับแคร์ความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญพี่น้องครับในอัลกุรอานเล่านะครับในอัลกุรอานเล่านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแม่ของนบีมูซาถ้าผมขึ้นต้นเนี่ยพี่น้องนึกภาพออกเลยวันที่กษัตริย์ฟิโรอูนสั่งทหารใช่ไหมครับสั่งไพ่พลเนี่ยนะครับทหารเนี่ยให้ออกกวาดล้างทารกเพศชายทั้งหมดเมืองเลยทารกเพศชายคนไหนที่เกิดขึ้นมาในสมัยและในรัชสมัยนั้นนะนะครับเพราะโหรหลวงทำนายว่าจะมีเด็กดีเกิดขึ้นมาในรัชสมัยนั้นแล้วมาเป็นเสี้ยนเป็นหนามโค่นล้มราชบัลลังก์ของฟิรูนฟิรูนไม่พอใจมากก็เลยก็มีคำสั่งให้ทหารเนี่ยนะครับออกกวาดล้างฆ่าทิ้งหมดเลยเจอทารกเพศชายตรงไหนเด็กผู้ชายตรงไหนฆ่าทิ้งมันก็กวาดล้างเรื่อยมากวาดล้างเรื่อยมาจนกระทั่งจะมาถึงบ้านของนบีมูซาแหละตอนนบีมูซาคลอดใหม่ๆนะครับหิวนมก็แม่ก็นมยัดปากเงียบใช่ไหมครับร้องขึ้นมาอนมยัดปากเงียบตอนนี้เริ่มโตนิดนึงแล้วนะครับร้องดังแล้วตอนนี้แม่ก็กลัวทหารไล่ล่าเรื่อยมาฆ่าเรื่อยมาเรื่อยมาจนก็ตั้งจะมาถึงหน้าบ้านแล้วแม่ของนบีมูซาเครียดที่สุดเลยวิตกที่สุดเลยเป็นเราก็ต้องวิตกใช่ไหมครับเราเนี่ยได้ข่าวว่าโควิดตอนนี้มันมาถึงไหนแล้วเนี่ยเรายังห่วงลูกเราเลยใช่ไหมครับตอนโควิดยอมหาวัคซีนที่นู่นที่นี่จะมาฉีดลูกเราจะได้ไม่เป็นอะไรพี่น้องครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามร้องแม่ก็กังวลถ้าทหารมันมาได้ยินเนี่ยมันเอาลูกฉันไปฆ่าแน่เลยอัลลอฮ์เห็นความทรมานนะของแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกกับแม่ของนบีมูซาว่าเอาให้นาอิลาอุมมีมูซาเรามีอะไรครับเรามีวะฮีนะครับไม่ใช่แม่แต่มีมูซาเป็นนบีนะเปล่าเรามีคำสั่งบิลอิลฮามเป็นวะฮีให้กับแม่ของมูซานะครับอันอรดีอีฮีเธอจงอะไรให้นมกับทารกของเธอเนี่ยนะครับลูกน้อยของเธอเนี่ยเอาให้อิ่มเลยจับอาบน้ำแต่งตัวให้นมให้อิ่มเลยนะครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงไปก่อนให้อิ่มไปก่อนฟาอิซาคิฟติอะลัยฮิแต่พอถึงเวลาหนึ่งที่กลัวแล้วนะมันจวนเจียนจะถึงอะไรทหารน่าจะมาจับลูกของเธอจับมูซาลูกของเธอไปฆ่าแล้วล่ะก็ไปละคิฟติอะลัยฮิฟาอัลกีฮิฟิลยัมมิเธอจงเอาลูกของเธอเนี่ยใส่ตาบุตรก็คือใส่ชะลอมใส่หีบใส่กล่องอะไรก็ได้นะครับเข็นลงแม่น้ำไปเลยยูซุฟเข็นลงแม่น้ำไปเลยไม่ต้องไปห่วงนะครับเข็นลงแม่น้ำไปเลยฟิลยัมมีวะลาตะคอฟีเธอไม่ต้องกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยวะลาตะคอฟีอินนารอดดูฮิอิไลกิวะยาอิลูฮุมินัลมุรซะลีนเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบปกป้องเองและจะให้ลูกของเธอกลับมาสู่อ้อมกอดของเธอโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยพี่น้องนึกภาพตรงนี้เราเนี่ยนะครับลูกมันต่อแต่เนี่ยแบบเนี้ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันวิ่งออกไปตากแดดเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเป็นไงยูซุฟเราวิ่งไปเลยคว้ากวดลูกเราเท้าจะพองใช่ไหมกวดลูกเราเท้าจะพองลูกมันถีบจักรยานออกไปริมถนนนิดนึงรีบไปคว้ามาแล้วเดี๋ยวโดนรถเฉี่ยวไปห่วงลูกแล้วถามว่าแม่ของนบีมูซาที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะห่วงใช่ไหมเพราะห่วงลูกตัวเองแท้ๆเลยกลัวลูกจะโดนทหารจับไปฆ่าทิ้งพยายามทำทุกอย่างลักลอบแอบเลี้ยงหลบซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรักลูกห่วงลูกปกป้องลูกคนนี้แต่อยู่ๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเฮ้ยหมายเราไม่ได้สั่งเฮ้ยไงนะผมพูดให้พี่น้องเข้าใจที่ว่าอัลลอฮฺพูดไม่เรียบร้อยอัลลอฮฺบอกนี่เธอเอานมยัดปากมันไปซะยัดปากมูซาเอาให้มูซานะกินนมให้อิ่มเลยแล้วพอเห็นทหารมานะ
ใส่ลูกเอาลูกใส่ชะลอมใส่กล่องอะไรก็ได้นะเข็นลงแม่น้ำนายไปเลยแล้วไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งอะไรสักอย่างหนึ่งสบายใจได้เพราะเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบและวันหนึ่งเราจะให้มูซาลูกน้อยของเธอเนี่ยกลับมาสู่อ้อมกอดเองแล้วกลับมาในสภาพที่เป็นอะไรครับเป็นมุรุสาลีนคนหนึ่งเป็นศาสนทูตเลยอ้าวถ้าเป็นเราเราทำไม่ลงเป็นเราเราทำไม่ลงผมทำไม่ได้ผมเชื่อพี่น้องก็ทำไม่ได้นะแชร์ทำได้ไหมฮะแล้วแต่ดูคิดแม่ของนบีมูซาที่มั่นใจอัลเลาะห์จับนบีมูซาอาบน้ำทาแป้งหอมเลยหล่อเลยนะครับจับใส่ชะลอมใส่ตาบูดเนี่ยนะแล้วก็นั่งมองหน้าลูกมูซาฟังมะนะมูซาฟังมะนะมูซารู้ไหมในโลกเนี่ยใครรักมูซามากที่สุดกว่าแม่มีไหมในโลกนี้ไม่มีแล้วในโลกเนี่ยไม่มีใครรักน้องคือมูซาเนี่ยเท่ากับอินนี่ของมูซาหรอกมูซาจำมาว่าในโลกเนี่ยนะแม่รักมูซามากที่สุดมะรักมูซามากที่สุดอินนี่รักมูซามากที่สุดเลยแต่มูซาฟังมะให้ดีมะจะรักมูซาแค่ไหนก็แล้วแต่มะเชื่อว่าอัลลอฮ์รักมูซามากกว่ามะมะจะห่วงมูซาแค่ไหนก็แล้วแต่มะเชื่อว่าอัลลอฮ์ห่วงมูซามากกว่ามะมะจะปกป้องมูซาได้แค่ไหนก็แล้วแต่แต่มะก็มั่นใจว่าอัลลอฮ์ปกป้องมูซาลูกของมะได้ดีกว่ามะมะฝากกับอัลลอฮ์นะมูซาไปนะเข็นลูกลงแม่น้ำไปเลยเขามั่นใจอันว่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รักแล้วอ่ะถ้าอัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์อะไรอีกแล้วเขาทำได้ทั้งหมดเลยเข็นลูกลงแม่น้ำเหมือนกับเราเนี่ยลองทำแมวหายสิใครเลี้ยงแมวพวกทาสแมวน่ะเป็นไงนอนไม่ได้กินไม่ได้โอ้ยเดินว่าไปฉายหาแมวลูกผมแมวหาย2ชั่วโมงเองมากระเรียบแล้วแมวไม่อยู่ในบ้านเดินเอาไปฉายเอาโทรศัพท์ส่องหากันเป็นคืนใช่ไหมครับแต่แม่ของมูซาบางแล้วบอกนั่นมองหน้าลูกแล้วมะมั่นใจเพราะอัลลอฮ์สั่งมะมาถ้ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมูซาทำแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยใช่ไหมครับทำแบบนี้เลยเอาลูกใส่ชะลอมเข็นลงแม่น้ำไปเลยแล้วมูซาพูดแม่ของมูซาพูดคำเดียวนะครับแม่มั่นใจว่าอัลลอฮ์รักกว่าอัลลอฮ์ปกป้องเด็กดีกว่าอัลลอฮ์คุ้มครองเด็กดีกว่าแม่มูซานอนหลับสบายเลยบอกกับไอ้นี่อย่างเดียวไอ้นี่เองลองวิ่งกวดดูไปสิตอนเนี้ยชะลอมหรือหีบของน้องเนี่ยลอยไปไหนไอ้นี่ก็วิ่งกวดไปกวดลงตามลงไปลงไอ้ไม่ใช่ลงอะไรนะหีบเนี่ยลอยไปติดอยู่ที่เขาได้อะไรละท่าน้ำหน้าพระราชวังของกษัตริย์ฟิรูนอาซียะที่เป็นภริยานะครับคนโปรดมเหสีของฟิรูนให้อะไรนางสนมเนี่ยลงมาเก็บเอามูซาเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงประคับประงมอยู่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังนั่นเลยใช่ไหมครับจนกระทั่งอัลลอฮ์เล่ามาในกุรอานให้อะไรให้นบีมูซาไม่กินนมนูเนียอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดนบีมูซาได้มีโอกาสกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมกอดของคนที่เป็นแม่แม่ไม่ต้องแอบเลี้ยงอีกต่อไปวันหนึ่งอาซียะให้ส่งให้ทหารมารับแม่ของมูซาเนี่ยเข้าเฝ้าในวังแล้วก็ส่งมูซาให้เอาไปเลี้ยงตอนแรกก็เลี้ยงอยู่ในวังต่อมาขอเอามาเลี้ยงที่บ้านกับสู่อ้อมกอดของแม่ได้ความปลอดภัยฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วเรามีความคาดหวังว่าถ้าเราทำแล้วอัลลอฮฺจะรักเราเหมือนกับที่นะครับเรามั่นใจเหมือนกับที่แม่ของนบีมูซามั่นใจผมเชื่อว่าสวรรค์เป็นของเราทั้งหมดเลยง่ายใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องเวลาไปอ่านอัลกุรอานนะพี่น้องลองสำรวจอายะนะสำรวจอายะตอนท้ายของอายะกุรอานนะมีหลายอายะเลยที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาถึงกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอันพึงประสงค์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอัลลอฮฺจะรักทำแบบนี้แล้วอัลลอฮฺจะรักพี่น้องลองทำเถอะครับไม่ผิดหวัง
ทำเพื่อให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราอาจจะรักได้ลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะนี่คือเขาเรียกสัญชาตญาณของคนที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานะครับมีดีไม่ดีบ้างปนปนกันแต่เราจะทำอย่างไรที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเรานี่นะครับเป็นการบ้านที่พวกเราจะต้องพยายามทำให้ได้ฉะนั้นอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่นะครับที่ถ้าเราทำนะโดยเฉพาะยิ่งผมแนะนำพี่น้องแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอามันที่เป็นฟารดูอิบาดะห์ที่เป็นภาคบังคับเนี่ยพี่น้องพยายามเก็บทำให้ได้ทั้งหมดก่อนเลยนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ว่าบ่าวของพระองค์คนใดก็แล้วแต่ทำต่อกอรูปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจงรักภักดีกับพระองค์ด้วยการทำอิบาดะห์นะครับทั้งภาคบังคับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเน้นภาคบังคับก่อนไม่มีศาสนกิจใดกุศลกิจใดที่บ่าวทำแล้วจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์และเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พิศวาสสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าการที่บ่าวได้ทำหน้าที่ที่เป็นภาคบังคับหรือฟาร์ดูนะครับภาคบังคับหรือฟาร์ดูอัลลอฮ์บอกนบีบอกภาคฟาร์ดูนี่อัลลอฮ์ทรงอะไรครับรักมากที่สุดปรารถนาและพิศวาสมากที่สุดนะครับพอเราทำไปแล้วนะเราโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรานำเอาสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆกิจอาสาต่างๆนะครับมาทำด้วยพระองค์จะทรงยิ่งรักเราใหญ่เลยบางแล้วมีลูกหลายคนไหมครับ3คน2คนมาเด็กไหมเนี่ยมาป่ะไม่ได้มางั้นพลาดพิงได้ไม่เป็นไรนะสมมติไอ้บังกับไอ้จูไอ้บังกับไอ้จูไอ้บังกับไอ้จูไอ้บังคนโตกับไอ้จูนะส่วนมากพวกเรารักใครรักไอ้จูนะไอ้จูกับไอ้จูเนี่ยเราจะรักเยอะหน่อยแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยไอ้บางคนโตกับไอ้จูสองคนเนี่ยและขับรถกลับมาถึงบ้านปุ๊บต้องคอยเรียกเอ้ยมัดเอ้ยช่วยป๋ายกของหน่อยเรียกทีสองทีมันยังไม่ลุกเลยนะเอ้ยต้องเรียกทุกอย่างเลยบางทีเรียกแล้วไม่ลุกมีกุญแจก็คว้างมีอะไรก็คว้างมันถึงจะมาทำให้เรานี่คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งพอมันได้ยินเสียงรถปุ๊บเนี่ยมันวิ่งมายืนรอตรงจุดที่จอดรถเลยป๋ามีอะไรให้หนูช่วยยกป๋ามีอะไรบ้างป๋าเอาน้ำเย็นไหมป๋าเอาอันนี้ไหมถามมึงแรกรักใครรักไอ้คนที่ใช้แล้วถึงจะทำหรือต้องขู่ก่อนต้องพากต้องฆ่าโทษก่อนถึงจะทำไม่ทำป๋าตีนะมันถึงจะทำให้เราลูกรักมันกันหมดแล้วครับกับอีกคนหนึ่งไม่ต้องบอกเลยพอมาได้ยินเสียงรถมันวิ่งมาเนี่ยมันอาสาเหมือนกับสุนัตนะใช่ไหมครับสุนัตนะอัลลอฮ์ไม่ต้องบังคับแต่ทำให้แค่สุนัตเองอัลลอฮ์ชวนทำนะบีชวนทำเราทำแล้วนี่แสดงว่ามีความรักกับเรามากเป็นพิเศษฉะนั้นถามว่าเราที่เป็นพ่อเราที่เป็นแม่ถ้ามีลูกสองอย่างเนี่ยรักคนไหนเยอะกว่ากันเราก็ต้องรักไอ้คนที่ไม่ต้องใช้มันก็ช่วยไม่ต้องใช้มันก็ทำให้ฉะนั้นนบีจึงบอกว่าใครที่ทำฟารดูอัลลอฮ์ก็รักแล้วและถ้าใครทำสุนัตด้วยอัลลอฮ์ยิ่งรักใหญ่เลยอัลลอฮ์ยิ่งรักใหญ่เลยฉะนั้นเวลาเราจะทำอามันอิบาดะห์เราอย่าทำเพียงแค่ฟารดูเราต้องพยายามเก็บสุนัตเพื่อที่จะให้ได้อะไรได้แต้มเหมือนกับที่นบีบอกตรงนี้เก็บสุนัตไปด้วยแล้วเวลาเราได้แต้มนะครับชนะใจอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์รักเราได้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะเป็นให้ทั้งตาทั้งหูทั้งใจให้กับเขาเราจะเป็นมือเป็นไม้หมายความว่าอัลลอฮ์จะนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรครับให้กับเราเนี่ยสมประสงค์ตามใจปรารถนาทุกประการเลยเพราะเรากลายเป็นคนพิเศษของพระองค์แล้วในบางหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเวลาพระองค์ทรงรักเราแล้วนะยูซุฟถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วนะอัลลอฮ์จะประกาศกลางฟ้าของพระองค์ก้องฟ้าของพระองค์เลยยิบรีลอัลลอฮ์เรียกใครก่อนเพื่อนเลยยิบรีลยิบรีลฟังเรานะยิบรีลฟังเรานะเรารักในกอคนเนี้ยในกอคนเนี้ยเรารักมุฮัมมัดคนนี้เรารักซอลแลห์คนนี้เรารักยูไลบีบเรารักยูไลบีบวันนี้ถีบจักรยานมาป่ะนะอยู่ใกล้ตรงนี้นะเดินมาชาอัลลอฮ์นะเรารักยูไลบีบอัลลอฮ์สั่งใครก่อนอัลลอฮ์บอกกับยิบรีลยิบรีลเรารักยูไลบีบแล้วนะเจ้าต้องรักยูไลบีบคนนี้ด้วยเจ้าต้องรักซอลแลห์คนนี้ด้วยเราต้องรักยูซุฟคนนี้ด้วยเราเจ้าต้องรักคนนี้นะเพราะเรารักของเราแล้วยิบรีลรักทันทีเลยเพราะอัลลอฮ์สั่งให้รัก
แล้วยิบรีนจะไปประกาศต่อทั่วฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกชั้นเลยโอ้ชาวฟ้าทั้งผองไม่ได้เรียกแค่ท่านสองท่านนะชาวฟ้าทั้งหมดต่อไปนี้อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่าพระองค์ทรงรักในกอแล้วนะรักนายยูไลบีบแล้วนะรักนายซอเลห์แล้วนะรักนายยูซุฟแล้วนะต่อไปนี้เรารักคนที่อัลลอฮ์รักพวกเจ้าก็ต้องรักผู้ที่อัลลอฮ์รักให้หมดเลยยิบรีลสั่งแบบนี้ชาวฟ้าทั้งหมดรักคนคนนี้คนเดียวเลยยิบรีลลงมาที่ชาวแผ่นดินอีกมาบอกชาวแผ่นดินโอ้ชาวแผ่นดินเอ๋ยอัลลอฮ์รักคนนี้นะอัลลอฮ์สั่งให้ฉันรักสั่งชาวฟ้าให้รักพวกเจ้าชาวแผ่นดินต้องรักคนคนนี้ด้วยคุ้มไหมครับถ้าเรากลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นต่อไปนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราแคร์ให้เราแคร์ใครแคร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าไปแคร์คนอื่นอย่าไปแคร์สายตาคนอื่นแคร์สายพระเนตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นให้เราแคร์ความรู้สึกของใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนอื่นให้เราได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับระยะสั้นๆเท่านั้นแหละแต่ผู้ที่จะให้เราอย่างยั่งยืนสถาพรก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมาวันนี้นะครับพี่น้องได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับโรงเรียน TM Islamic School ทำให้ได้เหมือนนบีทำให้ได้เหมือนนบีทำแล้วนบีจะได้ใจได้ใจนะครับได้ใจเหมือนกับที่ไม่ใช่ได้ใจเราซอฮาบะห์จะได้ใจเหมือนกันนบีจะได้ใจซอฮาบะห์ได้ใจคนรอบข้างเพราะนบีทำแบบนี้มาแล้วนะครับมีคนคนหนึ่งเข้ามาเข้าอิสลามเสร็จแล้วเขาก็ประทับใจในน้ำพระทัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักนบีเขากลับไปที่นะครับที่เผ่าของเขาที่หมู่บ้านของเขาแล้วก็ไปประกาศนะครับไปประกาศกับชนในเผ่าของเขาบอกอัสลิมูต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายต้องมาเข้ารับอิสลามกับมุฮัมมัดนะเพราะอะไรเพราะฉันมีเรื่องที่ฉันประทับใจในตัวมุฮัมมัดที่ไม่มีในใครเลยรู้ไงครับนบีทำยังไงมูฮัมหมัดคนเนี้ยไม่ใช่มูฮัมหมัดหลอมไม่ใช่มูฮัมหมัดตาตีไม่ใช่มัดผัวยักโศกไม่ใช่มูฮัมหมัดผิวขาวมูฮัมหมัดไม่ได้มีอะไรที่ไรที่ว่าอะไรทางกายภาพจนกระทั่งเป็นจุดสนใจเหมือนนบียูซุฟใช่ไหมแต่มูฮัมหมัดคนนี้ให้กับทุกคนบริจาค กับทุกคนแบบไม่เคยกลัวจนฉะนั้นพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบนี้กับซอฮาบะห์มีอะไรก็แล้วแต่ให้นะครับซอฮาบะห์จึงรักนบีทั้งที่นบีไม่มีอะไรเลยแต่นบีมีน้ำใจฉะนั้นผมฝากกับพี่น้องนะครับวันนี้ที่เอ็มอิสลามิกสุคูนนะครับโรงเรียนทีเอ็มของอาจารย์ยูซุฟอาจารย์ซามีรอาจารย์อาดัมจัดงานนะครับถึงแม้จะมียอดบริจาคบ้างในระหว่างรายการนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับที่ยอดนะครับสูงนะครับทุกเดือนเลยเราก็ช่วยบริจาคแบบว่าเราไม่เสียดายนะครับให้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นผลบุญหวังเป็นความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังในความรักของพระองค์อาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราก็ได้คืนนี้พอเป็นชิ้นงานผลงานชิ้นโบแดงนะครับเราทำไปเถอะครับทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นสิ่งที่ทำและเข้าตากรรมการทำให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงอาจจะเป็นกรณีพิเศษสำหรับเราคนเดียวเลยก็ได้อ้าวนึกถึงใครนะท่านบิลาลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมครับเป็นชาวนิโกผิวดำปากหนาหัวหยิกตัวเขียวเลยแต่นบีบอกบิลาลไหนบอกเรานิดนึงว่าเจ้ามีโปรแกรมอะไรหรือมีกุศลกิจอะไรที่เจ้าจำแบบทำเป็นพิเศษหรือเปล่าจนกระทั่งเราเห็นความดีของเจ้าประการเนี่ยนะเป็นเหตุให้เจ้าเนี่ยเดินรุดหน้าก็จุดอะไรรุดหน้าอยู่ในสวรรค์นั่นบิลาลนั่งนึกตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็ละหมาดเหมือนคนอื่นทำอะไรเหมือนคนอื่นเหมือนกับที่เราทำนี่แหละอ๋อมีอยู่ประการนึงเวลาข้าพเจ้าเสียนั้นละหมาดเนี่ยข้าพเจ้าจะรีบอาบน้ำละหมาดและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดข้าพเจ้าต้องละหมาดสุนัตวูดูด้วย2รากาทุกครั้งเลยข้าพเจ้าทำเป็นประจำนบีบอกไม่น่าล่ะฉันเลยได้ยินเสียงของฝีเท้าเจ้าเนี่ยไปเดินจับอยู่ข้างหน้านู่นในสวรรค์
มีร้านทำอะไรเยอะไหมไม่ได้ทำอะไรเยอะไปกว่าคนอื่นเลยแต่ทำสิ่งที่เป็นผลงานพิเศษที่เขาทำแล้วเขาเชื่อว่าทำแล้วเป็นความดีสำหรับเขาเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับคนคนหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งชอบอ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเป็นพิเศษทุกครั้งอันกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดในฟาติฮานะพอฟาติฮาเสร็จแล้วทุกรอกาตเลยอันกุนฮุวัลลอฮุด้วยอันกุนฮุวัลลอฮุด้วยซอฮาบะห์อีกคนนึงเห็นสาจะไม่กอตาแล้วทําอะไรไปฟ้องรอซูลรอซูลเรียกมาถามเฮ้ยทําไมเจ้าต้องอันกุนฮุวัลลอฮุเป็นประจําทุกรอกาตเลยเขาบอกที่ละที่ฉันอ่านเป็นประจําเลือกอ่านซูเราะห์นี้เพราะฉันรักซูเราะห์นี้มากๆเลยนบีก็เลยบอกว่าโอ้โหแจ๋วเลยใจเจ้าอันตะมะมันอะห์บับตางั้นเจ้าจะได้อยู่กับผู้ที่เจ้ารักฉะนั้นต่อไปนี้เรารักอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักเราเราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผมเวลาแค่3ทุ่มนะพอดีแล้วนะครับก็อยากให้พี่น้องทุกคนมางานคืนนี้เดี๋ยวไปดูไส้กรอกนิดหนึ่งไส้กรอกอยู่ประมาณ6ถุงนะครับขายหมดไปแล้วรอบนึงตอนนี้มีตะคนมาทำไมขายหมดทำไมขายหมดก็มันหมดจะทำยังไงได้ยังไงครับซื้อกันเยอะเนี่ยนะครับในที่สุดคนมูนิสอุตสาห์วิ่งรถไปเอาที่ไส้กรอกดินนะครับตรงบ้านยูซุปอะไปเอาตรงนั้นน่ะวิ่งกลับมาตอนนี้ไอ้ที่เอามารอบเนี้ยมันเป็นไส้กรอกที่เขาแช่อยู่ในตู้มันเย็นพอใส่กระทะไปแตกเป็นอะไรเป็นข้าวยำเลยนั่นไม่ใช่เสกกอกแล้วนะแตกเป็นไอ้นั่นมันไม่สวยพี่น้องก็ไปยืนดูหลายคนก็ซื้อนะอร่อยของเขาอร่อยแต่ว่าผมแนะนำว่าเดี๋ยวพี่น้องซื้อเป็นถุงนะครับถุงหนึ่งประมาณ36ลูกนะถ้าพี่น้องซื้ออย่างทอดเนี่ยพี่น้องซื้ออย่างทอดเนี่ย8ลูก60บาทลูกหนึ่งกับ10บาทใช่ไหมครับเพราะไส้กรอกเนื้อไส้กรอกไก่อย่างดีไส้กรอกอีสานแต่ถ้าพี่น้องซื้อไส้กรอกสดไปบ้างแล้วเดี๋ยวเอาสัก5ถุงนะสตังค์เยอะซื้อหน่อยนะซื้อไส้กรอกสดไปเนี่ยพี่น้องพวกนี้ไปแต่เช้าแขวนตากลมตากแดดเอาไว้พอไส้มันตึงแห้งดีพี่น้องไปทอดเถอะครับไปทอดขายก็ได้ซื้อไปเท่าไหร่36ลูกพี่น้องไปขายได้200 300อ่ะนะถ้าใครคิดจะลงทุนนะพรุ่งนี้ไปทอดอยู่ซุปไปทอดขายหน้าบานเลยนะครับแต่ว่ารายได้คืนนี้ทั้งหมดยกทุนยกกำไรให้กับโรงเรียน TM Islamic School ทำระหวังเป็นผลบุญเป็นความพอพระทัยนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมคงใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะช่วยกันขอดุอานะครับให้โรงเรียน TM Islamic School นะครับมีความก้าวหน้ามีพัฒนาการแล้วก็เป็นโรงเรียนตามอุดมคตินะครับหลายคนหลายท่านที่เป็นผู้ปกครองได้ให้เกียรติได้ความไว้วางใจกับโรงเรียน TM Islamic School นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนตัวอย่างนะเป็นโรงเรียนนำร่องให้กับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเลยแล้วก็หลายคนก็เวลาจะมาดูงานมาศึกษางานก็นะครับหนึ่งในโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกก็คือโรงเรียน TM Islamic School ฝากไว้นะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน TM Islamic School ด้วยอ้ออีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะช่วยด้วยน้ำแร่นะนะครับสตังค์เยอะๆช่วย2โรงเรียนเลยนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู